สวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ถึงวันหยุดพี่น้องประชาชนก็คงจะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวพักผ่อนทำบุญไหว้พระเหลืออีกไม่กี่วันก็คือวันที่9พฤษภาคมก็จะถึงวันคล้ายวันเกิดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธซึ่งในปกติทุกปีที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็จะงดบิณฑบาตในวันเกิดก็คือวันที่9งดฉันภัตตาหารตลอดทั้งวันฉันเฉพาะน้ำเปล่านะครับแต่ในปีนี้ก็ยังไม่มีกำหนดการเกี่ยวกับการทำบุญวันเกิดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็คอยติดตามรับชมกันนะครับว่าวันที่9พฤษภาคมวันคล้ายวันเกิดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจะมีกิจกรรมทำบุญอะไรบ้างนะครับสำหรับวันที่6นี้ก็มีกิจกรรมพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณที่วัดหุบกระทิงตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็จะมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญกับวัดหุบกระทิงโดยมีพระมหาสงการสันติกโรเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิงเป็นประธานนะครับและก็มีสามเณรพราหมณ์ที่จะร่วมในพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณในครั้งนี้นะครับและก็วันที่12พฤษภาคมหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็มีจิตนิมนต์ที่จังหวัดสิงห์บุรีพี่น้องประชาชนก็คอยติดตามข่าวการไปร่วมรับจิตนิมนต์ของหลวงตาบุญชื่นในครั้งนี้นะครับวันนี้แอดมินจะให้ท่านผู้ชมได้ร่วมทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมพระใหม่ก็คือพระสมชายอชิตธัมโมซึ่งเคยมาร่วมเดินทุดงนมัสการพระธาตุ9วัดกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธ6มีนาคมของปีนี้นะครับแต่จาริกทุดงออกจากที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าไปถึงพระธาตุท่าอุเทนพระสมชายก็ไม่สามารถที่จะจาริกทุดงต่อไปได้เนื่องจากเกิดแผลที่เท้านะครับหลวงตาบุญชื่นจึงได้จาริกทุดงไปเพียงรูปเดียววันนี้พระสมชายก็มาร่วมทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็เชิญพี่น้องร่วมทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
าและปฏิบัติซึ่งเห็นได้ด้วยตนเองอาคาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนานิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวการจะตามเวทิตาโคมินโยนิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวัสดิ์ข้าพเจ้าไหว้พระ
Yeah.